สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไอซ์ปิชยาต่อกลับชาวเน็ตหลังฮั่นจียอนถูกเมาส์แรงไม่ไปงานแต่งดาราท่านหนึ่งเพราะไอซ์ไปร่วมงานหรือไม่นั้นเจ้าตัวชี้แจงทุกข้อสงสัยแล้วขาเมาส์หน้าแหกเลยล่ะค่ะหลังชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เมาส์ฮั่นจียอนที่ไม่ไปร่วมงานแต่งดาราท่านหนึ่งเพราะว่างานนี้นั้นมีไอซ์ปิชยาไปด้วยหรือเปล่าซึ่งไอซ์ได้ชี้แจงกลับแล้วโดยให้เหตุผลว่าทุกคนล้วนไปเพื่อแสดงความยินดีกับบ่าวสาวและเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของงานพร้อมกันนั้นใครจะไปงานหรือไม่ไปก็ต้องมีเหตุผลและความสะดวกของแต่ละคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก zam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ